ามาดูกำหนดการเข้ากรมทหารของซอคังจุนกันหน่อยมีกำหนดการเมื่อใดครับนักแสดงหนุ่มขวัญใจสาวๆครับซอคังจุนเป็นซุปตาร์เกาหลีรายล่าสุดครับที่ได้มีการยืนยันแล้วนะว่าจะเข้ากรมทหารรับใช้ชาติครับโดยทางต้นสังกัดของซอคังจุนได้แจ้งกำหนดการวันรายงานตัวเพื่อเข้ากรมทหารในฐานะนายทหารประจำกองทัพของนักแสดงหนุ่มเอาไว้เนี่ยว่าจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่23พฤศจิกายนนี้ครับซึ่งทาง Man of Creation เนี่ยก็ออกมาแถลงการยืนยันข่าวนี้ด้วยตัวเองอีกด้วยแถลงการของทาง Man of Creation ครับมีรายละเอียดว่าซอกทั้งจุนจะรายงานตัวเข้ากรมทหารในวันที่23พฤศจิกายนนี้แต่สถานที่รวมถึงช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวจะเป็นความลับและก็จะไม่มีการทำกิจกรรมเพื่อส่งซอกทั้งจุนเข้ากรมทหารเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของทุกคนส่วนทางเราขอให้แฟนๆส่งกำลังใจไปให้กับซอคังจุนเพื่อที่เขาครับจะได้ฝึกวิชาทหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างชายชาติทหารด้วยสุขภาพที่ดีต่อไปก่อนที่จะเข้ากรมทหารครับซอคังจุนก็ได้ถ่ายทำผลงานการคัมแบ็กของตัวเองด้วยซีรีส์แนวลึกลับระทึกขวัญที่มีชื่อว่าเกรดนะซึ่งเขาแสดงร่วมกันนะกับคิมอาจุงแล้วก็มีอีชียองด้วยนะกำหนดออกอากาศในช่วงปี2022ครับช่วงนี้รอผลงานใหม่ๆแล้วก็เตรียมดูผลงานพวกนี้ไปก่อนเนาะใช่ค่ะ